สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection วันนี้ผมภูมิใจนำเสนอครับ Batman Ascending Night Exclusive ตัวนี้นะครับเป็นเว็บ Exclusive ครับเนื่องในวันครบรอบ Batman Day นะครับกล่องมาเป็นสีดำนะครับดำทองแล้วก็สีทองนี่ก็สวยมากดูจากตามมดทองด้านบนนะครับด้านหลังก็จะเป็นอาร์ตสวยๆของ Batman นะครับแกะมาแล้วครับนี่ครับเป็น Batman สีดำกับเข็มขัดทองครับเรียกว่าเป็นสีที่ผมมองว่าสวยที่สุดเลยล่ะครับแล้วก็นี่ครับรายละเอียดครับลองดูครับก็จะไม่ค่อยต่างจาก Ascending Knight เดิมนะครับหน้าอกก็จะเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็เข็มขัดเป็นสีทองนะครับแล้วก็รอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ด้านข้างแขนแล้วก็ที่มือนะครับก็จะลงสีเทาติดมาด้วยนะครับเนี่ยลองดูฮะจะเป็นแบบนี้นะครับก็โดยรวมผมว่าความรู้สึกนะฮะรู้สึกว่าชุดบางกว่าชุดปกตินิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างมากส่วนจุดขยับก็เหมือนกันล่ะครับคล้ายๆกันทั้งไม่ใช่คล้ายกันสิเรียกว่าเหมือนกันเลยดีกว่าทั้งสีปกติแล้วก็สีฟ้านะครับจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นแวริเอนต์ก็ได้ครับครับจุดขยับก็อย่างที่เห็นครับด้วยความที่ผมรู้สึกว่าเสื้อมันค่อนข้างจะบางกว่านิดนึงจะทำให้สามารถยกแขนไปด้านข้างและด้านหน้าได้เยอะกว่าหน่อยนะฮะพอดีผมลองขยับเทียบแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะบางกว่านิดนึงนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดขยับโดยรวมก็เหมือนกันหมดเลยครับขาก็ยกขึ้นได้แบบนี้นะครับส่วนเข่าก็เป็นดับเบิลจอยเช่นกันครับข้อเท้าก็ขยับได้อิสระเหมือนเคยนะครับน่ะและนี่ก็คือของที่แถมมาในกล่องทั้งหมดนะครับก็จะเหมือนกับเป็นเวอร์ชันปกติแล้วก็เวอร์ชันสีฟ้านะครับนี่ก็เป็นที่คีบผ้าคลุมนะครับส่วนฐานต่างกันตรงที่เป็นสีดำทองนะครับโลโก้สีทองแล้วก็จะมีเป็นเมทัลลิกนิดหน่อยนะครับใบหน้าผมลองเทียบดูแล้วไม่ค่อยต่างครับส่วนอาวุธอันนี้นะครับก็เป็นสีดำคลิปทองสวยมากเลยนะฮะสแตนก็มีแถมมาเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่คีบผ้าคลุมครับคล้ายกันนั่นแหละ นะฮะแต่ว่ารายละเอียดก็ต่างกันตรงนี้ครับที่ว่าเป็นสีดำแล้วก็คลิปทองแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยนะสวยผมว่าน่าจะสวยกว่าเวอร์ชันปกตินะครับดำกับทองสีมันตัดกันอยู่แล้วเนาะทำยังไงก็สวยอ่ะนะฮะแล้วก็อาวุธที่แถมมาก็จะเนี่ยฮะจะมีสีเงินสีทองสลับกันตรงลูกกระสุนนะฮะตรงลูกดอกจะเห็นว่าเป็นสีทองนิดนึงใช่ไหมครับปืนก็ดำทองเหมือนกันครับมีแซมสีเงินมาบ้างนะฮะก็ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรแล้วก็มีตะขอมาให้นะครับเหมือนตะขอเอาไว้เกี่ยวเขาเรียกว่าเหมือนกับยิงปืนแล้วก็แบบตะขอปล่อยออกไปแล้วก็ไปเกาะที่สูงแล้วก็สามารถดึงแบทแมนขึ้นไปได้อย่างนี้แล้วก็ตะขอที่แถมมาอีกอันนึงก็เป็นมีแบบมีเชือกด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้แกะนะเพราะว่าแกะแล้วเก็บยาก ส่วนข้อมือครับมือที่แถมมาก็เนี่ยครับมีอย่างที่เห็นนะคือมีแถมมา2คู่แล้วก็ตรงมือเนี่ยก็จะเห็นว่าลงสีทองมาด้วยไอ้สีขอโทษครับสีเงินนะฮะและนี่ครับแบตแรงแถมมา10ชิ้นด้วยกันนะครับก็ระวังหายนิดนึงนะฮะตัวนี้หน้าสวยอยู่นะครับก็เพ้นได้ดีปกติเลยตั้งแต่เวอร์ชันสีฟ้าและสีปกติก็สวยนะฮะหน้าตาก็เนี่ยครับไม่ต่างกับแบทแมนตัวปกติเลยนะฮะเนี่ยครับผมลองมาเทียบให้ดูแล้วก็ไม่เห็นข้อแตกต่างเลยนะครับต่างกันแค่สีเท่านั้นนะครับซึ่งก็ตรงเข็มขัดสีทองเนี่ยจะเห็นว่าสีทองเวอร์ชันพิเศษเนี่ยจะทองกว่านะฮะสว่างกว่าเวอร์ชันปกติจะออกเหลืองๆนิดนึงเหลืองๆเข้มกว่านะครับส่วนหน้าบรูซเวนก็เพ้นท์ไม่ต่างกันเลยนะครับส่วนตัวผมถ้าในทั้งหมดสีที่ออกมาแล้วเราจับต้องได้จริงๆก็จะมี3สีคือสีฟ้าสีปกติสีดำทองนะฮะแต่สีดำล้วนนี่เป็นตัวที่แบบพิเศษมากซึ่งจับไม่ได้นะผมชอบสีนี้ที่สุดแต่ข้อเสียตัวนี้จะเห็นว่าผ้าคลุมนะอย่างที่เคยบอกไปสีฟ้าก็เป็นคือผ้าคลุมเก็บมาแล้วจะแอบยับนิดนึงนะครับยับมาจากในกล่องเลยนะซึ่งก็แบบว่าทำไมบรรจุภัณฑ์ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะฮะก็อย่างที่เรียนไปครับคือว่าตัวนี้เนี่ยออกมาทั้งหมด Ascending Knight เนี่ยออกมาทั้งหมด4แบบแบบแรกคือแบบสีดำล้วนซึ่งออกในงานแบบเหมือนกับเป็นนิวยอร์กคอมิคคอนมั้งถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นเฉพาะสื่อมวลชนแล้วก็ดิสทริบิวเตอร์เท่านั้นที่ได้เข้าไปซื้อเพราะฉะนั้นตัวนั้นจะหาไม่ได้เลยนะมีไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะ
ก็ราคาแบบบ้าคลั่งไปแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่ออกเป็นเว็บ Exclusive นะครับก็เป็นสีดำทองซึ่งส่วนตัวผมว่าสวยที่สุดนะฮะส่วนอีก2เวอร์ชันผมรีวิวไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ถ้าชอบสู้ไหวก็จัดครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเวอร์ชันปกติสีดำเทาก็โอเคนะฮะอยู่ได้อันนี้ก็อยู่ที่พิจารณาแล้วล่ะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook FanpageMescotoys.online by Toys DD ครับ